คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณเชมาพร้อมกับเหตุการณ์ในช่วงที่คุณเชเนี่ยได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดตามคำชวนของเพื่อนเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการพบเจอเรื่องราวชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก6ปีที่ผ่านมาคุณเชมาพร้อมกับเรื่องพี่มาอยู่กับหนูไหมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกเลยครับสวัสดีครับคุณเชสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเชตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับปทุมธานีครับพี่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีใช่ครับคุณเชกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับครั้งแรกครับผมครั้งแรกแล้วอยู่ที่นู่นในติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักเพิ่งได้ลองฟังสดเมื่อวานครั้งแรกครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นย้อนหลังพี่เป็นไงฮะฟังสดกับย้อนหลังบรรยากาศการฟังต่างกันไหมต่างอยู่ครับผมก็ครับฟังสดมันก็จะได้อีกอรรถรสหนึ่งใช่ย้อนหลังก็จะได้อีกอรรถรสหนึ่งไม่เหมือนกันครับนะครับทีนี้เนี่ยมาถึงประสบการณ์ที่คุณเชจะต้องมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องเนี้ยมันย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาถูกไหมครับเป็น9ปีครับประมาณ9ปีใช่ครับโอเคตอนนั้นเนี่ยเพื่อนชวนไปทำงานที่ต่างจังหวัดใช่ครับนะครับแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มาพี่มาอยู่กับหนูไหมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคุณเชครับอันนี้ก็ต้องเริ่มต้นนี่คือผมต้องสวัสดีนะครับครับพี่แจ็คแล้วก็ทีมงาน The Ghost Radio ทุกคนนะครับรวมทั้งคุณผู้ฟังที่ฟังสดและย้อนหลังด้วยครับครับก่อนที่ผมจะเริ่มเล่าเรื่องนี้เนี่ยผมมีข้อมูลบางอย่างครับมันเป็นข้อมูลที่ผมยังไม่ได้เล่าให้กับทางทีมงานฟังเพราะว่าข้อมูลแล้วมันเป็นข้อมูลที่ทำให้เพื่อนผมอาจจะดูไม่ดีผมก็เลยไม่ได้เล่าไปในครั้งแรกครับผมแต่ว่าพอนำมาคิดดูแล้วผมรู้สึกว่าเพื่ออรรถรสแล้วก็ความครบรสเนี่ยผมควรที่จะนำมาใส่ไว้ครับผมในเนื้อหาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตแทรกถามก่อนว่าที่บอกว่าถ้าเอามาเล่าแล้วเพื่อนเราจะดูไม่ดีเนี่ยมันรุนแรงมากไหมไม่ครับไม่ประมาณกลางๆครับ แน่ใจนะตัดสินใจแล้วนะผมยังไม่รู้ไงว่าคุณเชจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้มาเล่าแล้วมันจะกระทบกระเทือนกับเพื่อนหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวผมจะใช้เป็นนามแฝงนะพี่โอเคลองดูก็แล้วกันอันไหนที่ได้คิดว่าได้ก็เล่าแต่ถ้าอันไหนถ้าเรารู้สึกว่ามันก้ามๆกึ่งๆแล้วก็ละไว้ก็ได้นะได้โอเคได้ครับผมครับอันนี้เหตุการณ์นะครับเป็นประสบการณ์ของตัวผมที่เกิดขึ้นประมาณช่วงปีพ.ศ. 2556นะครับหรือประมาณช่วง9ปีที่แล้วครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเนี้ยมันเกิดจากช่วงที่ผมอายุประมาณช่วง20ต้นๆเท่านั้นเองครับตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกเบื่อหน่ายครับกับงานประจำที่ทำอยู่จึงได้ปรึกษาหารือกันกับเพื่อนของผมนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวขอใช้นามสมมติว่าทีละกันนะครับครับทีเนี่ยเขาก็ได้แนะนำผมเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นนายก็มาทำงานกับเราสิเดี๋ยวช่วยเราหาลูกค้าแล้วเดี๋ยววันว่างๆอ่ะเราจะพานายเที่ยวที่นี่เองด้วยความที่แบบผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจดีจึงได้ตอบตกลงไปโดยใช้เวลาคิดเนี่ยไม่นานเลยครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเป็นคนชอบบรรยากาศของทางภาคเหนืออยู่แล้วครับพี่ผมก็ได้เดินทางนะครับจากหมอชิดเนี่ยไปที่ขนส่งที่ภาคเหนือแห่งหนึ่งครับใช้เวลาประมาณสัก14ชั่วโมงก่อนที่จะไปถึงเนี่ยผมได้ติดต่อทีเขาไว้ก่อนแล้วครับว่าให้ช่วยมารับผมหน่อยซึ่งตัวสถานที่เนี่ยจะเป็นตึกที่อยู่บริเวณรอบๆกับขนส่งเลยครับลักษณะคือจะเรียงแบบติดๆกันส่วนตึกที่ผมจะต้องไปอยู่กับทีเขาอะนะครับจะมีทั้งหมด3ชั้นโดยชั้นแรกเนี่ยจะมีไว้เพื่อรับฝากรถมอเตอร์ไซค์ครับในส่วนของชั้นที่2และ3เนี่ยจะเปิดเป็นห้องเช่ารายวันลักษณะของตัวอาคารนะครับถ้ามองจากมุมสูงเนี่ยแบบ Bird Eye View อะพี่มันจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าในส่วนของตัวด้านยาวเนี่ยของทั้ง2ด้านเนี่ยจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังซึ่งตัวอาคารนะครับจะมีห้อง
ที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกทีนึงที่อยู่มุมตั้งแต่ด้านหน้าเรียงติดกันประมาณ3ห้องแล้วก็จะมีห้องที่อยู่มุมด้านหลังอีกห้องนึงครับจะมีห้องที่เป็นห้องน้ำด้วยครับซึ่งจะอยู่ข้างๆกับห้องที่อยู่มุมด้านหลังซึ่งด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีเป็นเนินดินเป็นป่าเป็นอะไรพวกนี้ครับพี่เป็นแบบแนวธรรมชาติครับครับแล้วทีนี้เนี่ยทางเมื่อถึงที่สถานที่ใช่ไหมครับครับทีเขาก็พาผมเดินขึ้นบันไดครับไปที่ชั้น3ห้องของทีเนี่ยเขาจะอยู่มุมบริเวณด้านหน้าของตัวตึกเลยครับครับพอเข้าไปในห้องเนี่ยเพื่อนำพวกสัมภาระอะไรไปจัดวางให้มันเรียบร้อยนะครับทีนี้กีเขาบอกผมว่าเออนายเดินทางมาไกลไปอาบน้ำก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราปูที่นอนไว้ให้ผมก็โอเคอาบน้ำเสร็จแล้วกลับมาอีกทีไม่เจอทีครับเพราะว่าเขาไปทำงานอยู่ชั้นหนึ่งก็คือไปรับฝากรถมอไซค์ครับผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวผมอาจจะนอนสักงีบหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าตื่นแล้วจะลงไปช่วยเพื่อนแล้วทีนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับพี่ก็คือว่าผมรู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนแบบขยับร่างกายเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีอาการเหมือนมีคนเนี่ยมาจับตัวผมมัดไว้ผมพยายามที่จะลืมตาแต่มันก็ลืมไม่ขึ้นสักพักเนี่ยผมได้ยินเสียงของเด็กผู้ชายครับพี่เด็กผู้ชายเนี่ยเสียงแบบออกจะเล็กๆแบบกวนๆนะฮะน้องเนี่ยพูดประมาณว่าใครเนี่ยนี่เหมือนมาเล่นครับด้วยความรู้สึกตอนนั้นของผมเหมือนแบบเหมือนโดนหยิกจริงๆฮะมันจะเจ็บๆนิดๆไปทั่วร่างกายนะครับแต่พอผมได้สติขึ้นมาเนี่ยผมนึกถึงคาถาบทหนึ่งเป็นคาถาที่ผมเคยท่องจำครับตอนสมัยบวชเรียนอยู่ผมก็ได้สวดคาถานั้นไปนะครับก็สวดไปจนเกือบๆจะจบบทนะครับทุกอย่างก็ค่อยๆ คลายตัวแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติครับทีนี้พอผมขยับตัวลุกขึ้นได้เนี่ยก็เตรียมตัวเดี๋ยวจะลงไปที่ชั้น1จะไปหาทีเขาครับอยู่ๆทีเขาก็เปิดประตูสวนเข้ามาผมก็ตกใจเสร็จแล้วทีนี้ผมก็ได้เล่าเหตุการณ์นะครับที่มันเกิดขึ้นเมื่อกู้เนี่ยให้ทีเขาฟังทีเขาก็ขอโทษวะนายเราลืมอ่ะเราลืมแนะนำนายให้เด็กๆเรารู้จักกว่าเพื่อนทีนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพาร์ทที่ผมจะขออนุญาตขยายเกี่ยวกับเพื่อนผมประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยเหตุการณ์หลังจากนี้ไปมันก็ค่อนข้างจะเกี่ยวกับสิ่งที่เขามีไว้อยู่พอสมควรคือทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนหน้าตาดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาช่วงวัยรุ่น20ต้นๆเนี่ยมีปัญหาเรื่องของผิวพรรณครับทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ขาดความมั่นใจบวกกับตัวเขาเนี่ยยังไม่เคยมีแฟนเลยฮะซึ่งก่อนที่ผมจะเดินทางมาหาเขาเนี่ยผมพอได้ทราบมาคร่าวๆบ้างครับว่าตัวเขาเนี่ยไปหาเช่าเกี่ยวกับพวกเครื่องรางทางเสน่ห์แล้วก็รวมไปถึงการเลี้ยงพวกผีด้วยฮะที่ผมพอจำได้เนี่ยก็จะมีเป็นกุมารทองรักยมแล้วก็มีเป็นนางโหงพลายครับซึ่งตัวของนางโหงพลายเนี่ยทีเขาได้เล่าให้ผมฟังครับว่าเช่ามาในราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะด้วยเนื่องว่ามวลสารเนี่ยที่นำมาสร้างครับเป็นชิ้นส่วนของอดีตมนุษย์นะพี่เป็นมนุษย์ผู้หญิงที่ตายโหงแบบท้องกลมอะครับตายทั้งกลมครับผมทีนี้เนี่ยเขาก็นำมาเลี้ยงไว้ครับเพราะเชื่อว่าจะให้ผลเจอเรื่องของเสน่ห์นะครับเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นแล้วก็สามารถจะขอเรื่องเกี่ยวกับพวกรักๆใคร่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้ครับครับตอนนั้นเนี่ยผมได้ฟังแล้วก็รู้สึกแอบกลัวอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ยังเชื่อว่าทีเขาน่าจะเอาอยู่นะน่าจะควบคุมได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยทีเขาก็เลยได้เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับที่นี่เนี่ยให้ผมฟังครับเป็นประสบการณ์ก่อนที่ผมจะเดินทางมาครับเมื่อหลายเดือนก่อนเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยช่วงประมาณบ่ายสามนิดๆครับเดินไปที่ห้องน้ำครับที่ผมบอกไปช่วงต้นๆเรื่องเนี่ยเพื่อไปถ่ายเบาครับ
หลังเสร็จกิจเนี่ยเขาเดินออกมากำลังจะล้างมือที่อ่างล้างหน้าเนี่ยทีเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นใบหน้าของผู้ชายปริศนาคนหนึ่งครับซึ่งเขาไม่รู้จักมาก่อนนะอยู่ๆก็โผล่มาแวบหนึ่งแล้วก็หายไปครับครับพอจบจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยทีนี้เขาก็เลยต้องเหมือนหาของมาครับเขาก็เลยได้ไปเช่านางโหงพลายมาไว้อยู่กับเขาเพิ่มครับครับครับทีนี้เนี่ยย้อนกลับมาในช่วงปัจจุบันครับผมก็ได้ลงไปช่วยงานเขาที่ชั้นหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยที่ตึกเนี้ยไม่ได้มีแค่ผมกับทีอยู่กันสองคนนะจริงๆแล้วยังมีพ่อแล้วก็มีน้องชายเขาอีกคนหนึ่งด้วยครับครับแต่ว่าน้องนี่ยังเด็กอยู่เลยครับประมาณสัก 4-5 ขวบพอผมอยู่ที่นั่นมาได้ประมาณสักเกือบอาทิตย์นะครับวันนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณเกือบเย็นนะฮะเป็นช่วงที่เหมือนกับมีคนเขากำลังลงมาจากขนส่งกันนะครับครับผมเนี่ยก็จะมีหน้าที่เนี่ยเข้าไปพูดคุยกับลูกค้านะครับที่เพิ่งลงมาจากรถก็จะไปสอบถามเขาว่าต้องการที่พักไหมครับตรงนี้ผมก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมได้คุยกับลูกค้าได้บอกว่าลูกค้าสวัสดีครับพี่มีที่พักดีๆราคาไม่แพงนะครับมี Wi-Fi มีน้ำอุ่นเหลืออยู่ห้องสุดท้ายพอดีเลยฮะราคาประมาณนี้พี่ตัดสินใจได้เลยไหมอะไรเงี้ยพอลูกค้าตอบตกลงเนี่ยจึงพาลูกค้าไปส่งให้ทีรับช่วงต่อซึ่งไอห้องสุดท้ายนี่จริงๆมันเป็นเทคนิคการขายเฉยๆมันครับแล้วก็ทีพอไปส่งให้ทีเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับลูกเขาก็กำลังพาลูกค้าเดินเข้าไปเนี่ยครับแว็บนึงตอนที่ผมหันไปหาทีเนี่ยผมมองขึ้นไปด้านบนของตัวตึกที่มันอยู่ข้างๆกันนะครับบนชั้น3เนี่ยผมไปเห็นน้องผู้หญิงคนนึงฮะเขาโบกมือมาหาผมด้วยความที่แบบผมก็เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ใช่ไหมผมก็มีคนมาอยู่อะไรเงี้ยผมก็โบกมือทักทายกลับไปเป็นอัธยาศัยแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เวลาในการไปคอนเซนเทรตอะไรกับเขานานมากเพราะว่าก็ต้องหาลูกค้าต่ออะไรเงี้ยครับช่วงวันนั้นมันเป็นช่วงกอบโกยพอดีครั บ, รบแล้วพอเสร็จนะครับงานวันนั้นเนี่ยผมก็ได้อาบน้ำแต่งตัวตามปกติเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปนอนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีห้องนอนส่วนตัวแยกออกมาแล้วนะครับไม่ได้นอนกับทีเหมือนช่วงแรกๆแล้วครับคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่ผมฝันแปลกๆครับผมครับเหตุการณ์ในฝันผมเนี่ยผมเจอกับน้องผู้หญิงหน้าตาดีคนนึงครับในสถานที่ที่มันคล้ายๆกับสวนสนุกน้องกับผมเนี่ยก็ได้เที่ยวเล่นกันนะเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคู่รักกันเลยครับจนมาถึงช่วงท้ายของความฝันนะครับน้องเขาได้ถามผมมาว่านี่ขอแยกใช้ดัดเสียงเป็นคล้ายๆน้องเขาในตอนนั้นแล้วกันนะครับพี่มาอยู่กับหนูไหมถ้าเราได้อยู่ด้วยกันจะได้มีความสุขแบบนี้ไงหนูให้พี่ดูนี่นะสายตาน้องเขานะครับมองไปที่ท้องของตัวเองครับแล้วก็ใช้มือของตัวน้องเนี่ยค่อยๆลูบไปที่ท้องครับผมสิ่งที่ผมเห็นต่อมาก็คือว่าท้องของน้องเขาเนี่ยมันค่อยๆพองโตใหญ่ขึ้นครับแล้วน้องเขาก็เงยหน้ามาถามผมอีกครั้งพี่เขาบอกว่าเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะจะได้เป็นพ่อของลูกหนูตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ตอบอะไรพี่เขาก็คิดในใจเฮ้ยมันเร็วเกินไปหรืออะไรเงี้ยสักพักน้องเขาก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปฮะผมเห็นสายตาเขาเนี่ยแบบไม่พอใจครับจากนั้นเขาก็ได้กรี๊ดออกมาครับแล้วทีนี้ผมสะดุ้งตื่นครับพี่พอผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้เนี่ยยังไม่ทันได้หายใจหายคอให้ทั่วท้องเลยฮะภาพที่เห็นต่อมาก็คือว่ามีผู้หญิงฮะผมยาวๆเนี่ยยืนกุ้มหน้าอยู่ที่ปลายเตียงครับและใช้นิ้วเนี่ยชี้มาที่ผมพี่จากนั้นก็หัวลอกมาประมาณประมาณนี้เลยฮะทีนี้ผมก็ทั้งตกใจฮะแล้วก็กลัวก็ทำอะไรไม่ถูกอ่ะพยายามแบบเหมือนรวบรวมสติขึ้นมาครับก็รีบวิ่งออกจากห้องเลยก็เปิดประตูทิ้งไว้งั้นนะฮะไม่ได้ปิดไปทีนี้ผมก็รีบไปวิ่งไปเคาะประตูเรียกเฮ้ยทีเปิดประตูหน่อยเพื่อนเปิดหน่อยทีนี้เนี่ยทีเขาเปิดประตูออกมาเขาบอกเฮ้ยเพื่อนเป็นไรใจเย็นก่อนอย่าเสียงดังวันนี้แขกมาพักเยอะทีนี้ทีเขาบอกว่าเออ
ถ้างั้นนายเข้ามาก่อนเข้ามาในห้องเราก่อนนี่มันตีสี่แล้วเดี๋ยวเช้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็มีเรื่องจะเล่าให้นายฟังเหมือนกันครับผมที่ยังแบบรู้สึกตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องทีใช่ไหมครับแล้วผมก็ยังผวาเลยฮะในอาการตอนนั้นนะครับครับแต่มันก็จะทำไงได้ครับคือเพื่อนยังไม่อยากคุยอะไรกับเราเราก็ต้องยอมไปครับทำให้ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยนอนไม่หลับฮะพอถึงเวลาช่วงเช้านะครับทีเขาลุกขึ้นมาผมก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแหละให้เขาได้ฟังหลังจากที่เขาฟังจบนะครับก็ได้ตอบกลับมาพร้อมกับเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อวานนะเราเห็นนายโบกมือไปที่ตึกข้างๆเรารู้นะว่ามันมีอะไรอยู่แต่ยังไม่อยากเล่าเพราะคิดว่ามันน่าจะไปทำให้นายกลัวแต่หลังจากนี้เราจะบอกนายทั้งหมดที่จริงแล้วตึกข้างๆกันที่ชั้น3เนี่ยเคยมีผัวเมียวัยรุ่นคู่หนึ่งเขาอาศัยอยู่ผู้หญิงเนี่ยท้องแล้วก็จับได้ว่าแฟนตัวเองไปมีกิ๊กเลยทะเลาะกันผู้ชายเกิดความไม่พอใจก็เลยหนีไปอยู่กับกิ๊กพอผู้หญิงเขารู้เข้าเนี่ยก็เกิดความเครียดนะแล้วได้จบชีวิตด้วยของตัวเองเนี่ยด้วยการผูกคอตายแต่เรื่องเนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่นี้ครับเพราะสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องไอ้ตัวข้อมูลเนี่ยก็คือจากนี้แหละครับก็คือว่าอันนี้เป็นทีพูดนะครับแต่สิ่งที่นายเจอในฝันกับตอนตื่นนะเราไม่แน่ใจนะว่าตนเดียวกันไหมโอ้โหเพราะว่าที่จริงแล้วประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเราได้มีอะไรกันกับนางหงพายที่เราเลี้ยงไว้ในความฝันหมายถึงตัวเพื่อนคนนี้ใช่ครับเขายอมรับอย่างนี้ครับเขาเล่าให้ฟังนะว่าที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยเขาก็มีอะไรในฝันกับตัวนางหงพายด้วยครับพอนายมาอยู่ด้วยกันเนี่ยช่วงหลังเราเห็นนายก็เครียดอ่ะเลยบอกให้หงพายไปลองหานายดูบ้างเฮ้ยครับผมเขาบอกว่าเนี่ยอยากให้ผมได้ลองแบบมีประสบการณ์คล้ายๆกันกับเขาทีนี้เนี่ยครับผมหลังจากที่ผมได้ฟังทั้งหมดจนจบเนี่ยคือผมก็เลยมาคิดอยู่ครับว่าครับคือผมไม่สงสัยว่าในฝันเนี่ยเป็นตนไหนแต่ผมก็คือลังเลอยู่ว่าไอ้ตนที่มาปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นนางหงพายที่อดเขาบอกให้มาหรือเปล่าเพราะว่าด้วยคำสั่งของเขาเนี่ยที่เขาบอกว่าให้มาหาผมเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยอาจจะมาปรากฏตัวหรือว่าอาจจะไม่ใช่นางหงพายแต่ว่าเป็นน้องที่อยู่ตึกข้างๆที่เขามาเหมือนแบบแสดงความไม่พอใจแล้วก็ไหนๆก็ไม่ได้ละหมายถึงว่าผมไม่ได้ยินยอมแล้วก็เลยมาปรากฏกายแล้วก็โกรธทำให้หลอนอะไรประมาณนั้นครับผมซึ่งมันก็เป็น2เวย์ครับประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้ครับก็อยู่ที่ทางผู้ฟังนะครับแล้วก็พี่แจ็คเนี่ยจะลองไปตีความดูว่ามันประมาณไหนครับผมฮะครับเรื่องก็จบประมาณนี้เฮ้ยกำลังพลิกจบแล้วเหรอเดี๋ยวนะมันต้องมีคำตอบก่อนอันดับแรกก่อนคุณเชกำลังจะบอกว่าคุณทีคนนี้เนี่ยเขาหันหน้าให้กับเรื่องของคุณใสมนต์ดำเลี้ยงผีถึงขั้นเอาตัวเองเข้าไปแลกโทษนะครับโทษนะฮะไปมีอะไรกับหงพายที่เลี้ยงเอาไว้ใช่ครับโอ้โหแล้วเท่านั้นยังไม่พอด้วยน้ำเสียงที่อย่างที่คุณเชถ่ายทอดให้พวกเราฟังอ่ะฟังน้ำเสียงเขานะเขาพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะเนิบเนิบเย็นเย็นใช่ครับน้ำเสียงเขาเย็นยะเยือกมากเลยนะครับเหมือนเขาเออมันเป็นประสบการณ์ที่เขารู้สึกว่ามันปกติกับเขาไปแล้วหรือเปล่าประมาณนั้นด้วย
แล้วตัวของคุณเชนะตอนนั้นเนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยฮะคลุกคลีกับเขานานขนาดไหนประมาณไม่กี่เดือนครับคือจริงๆอ่ะหลังจากเนี้ยคือผมกับทีเนี่ยก็ได้ย้ายออกมาจากตึกตรงนั้นเพราะว่าทีเนี่ยเขาไปมีทะเลาะกับพ่อเขาก็เลยย้ายออกไปแล้วก็ไปอยู่ไปเช่าที่ที่หนึ่งซึ่งที่ที่ตรงนั้นน่ะก็ไปเจออะไรมาอีกครับแล้วก็ครับหลังจากนั้นก็มีย้ายกลับมาที่ปทุมครับที่ปทุมนี่ก็มันก็มีประสบการณ์แปลกใหม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับก็เดี๋ยวจะเก็บไว้เล่าในครั้งหน้าครั้งถัดๆไปได้ครับโอเคเดี๋ยวผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ก่อนหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณเชที่คุณเชทั้งฝันเห็นแล้วคุณเชตื่นขึ้นมาเห็นผู้หญิงยืนอยู่ที่ปลายเตียงแล้วเพื่อนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าเฮ้ยไอ้ตึกข้างๆเราอ่ะมันเคยมีเหตุการณ์งี้ๆแล้วเท่านั้นยังไม่พอฉันน่ะเลี้ยงหงพลายเอาไว้ฉันก็เลยอยากจะแบ่งปันให้กับแกฉันก็เลยบอกให้หงพลายฉันที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยไปหาแกหลังจากเรารู้ความจริงทั้งหมดแล้วครับเราต้องอยู่ที่นั่นต่อแน่นอนเจออีกไหมครับผมตอนหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ชัดเจนครับพี่แจ็คมันไม่ได้มาในฝันอีกแล้วครับเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นเหมือนผมก็จะไปหาเช่าท้าวเวสสุวรรณมาไว้ป้องกันด้วยเหมือนกันครับครับผมแต่ตอนที่เพื่อนบอกว่าให้หงพลายมาหาเราอะตอนนั้นเราฟังส่วนตัวเรารู้สึกยังไงกับเพื่อนคนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันคิดอะไรยังไงทำไมคิดว่าแบบผมจะต้องแบบต้องการอะไรในแนวนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคือผมไม่ได้มีรสนิยมในทำนองนั้นแล้วแต่ว่าคือเหมือนแบบเขาอาจใจนึงเนี่ยเขาอาจจะคิดประมาณว่าเขาเห็นเราเป็นเพื่อนสนิทคือต้องบอกนี้ก่อนว่าคือทีเนี่ยเขาเป็นคนที่เพื่อนน้อยแบบนับคนได้ครับแล้วการที่ผมสนิทกับเขาแล้วมาอยู่กับเขาแบบส่วนตัวอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะต้องการจะแชร์ประสบการณ์เพื่อจะให้เราเนี่ยได้เข้าใจหรือว่าเข้าถึงเขาได้ลึกขึ้นอะไรประมาณเนี้ยครับครับทุกวันนี้เพื่อนคนเนี้ยเขายังฝักใฝ่กับเรื่องพวกนี้อยู่ไหมครับถ้าอบมันเอาไม่เป็นไรครับงั้นผมเล่าไปเลยก็ได้ก็คือหลังจากนั้นช่วงปี57อ่ะเขามีปัญหาเกี่ยวเรื่องการเงินเขาก็เลยปล่อยเช่าให้กับคนอื่นต่อแล้วครับไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อะไรต่อหมายถึงทั้งกุมารทั้งหงพลายส่วนกุมารนี่น่าจะยังเก็บไว้อยู่ครับแต่ว่าพวกที่มีราคาสูงอะไรเงี้ยเขาจะปล่อยไปเพราะว่าพวกกุมารนั้นราคาก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นพวกแนวอย่างอื่นที่เป็นเกี่ยวกับด้านเสน่ห์สายล่างอะไรพวกนี้เขาปล่อยไปเพราะว่าพวกนี้มันได้ราคาดีผมอยากทราบไม่แน่ใจคุณเชทราบหรือเปล่าเขาบูชามาเท่าไหร่เขาเช่ามาเท่าไหร่แพงป่ะรู้ป่ะตัวเลขคร่าวๆก็หลักหมื่นอยู่ครับโอ้ก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะใช่สำหรับเด็กอายุประมาณนั้นด้วยฮะช่วงวัยรุ่นยี่สิบสองนะซึ่งการเช่ามามันก็ต้องมีการดูแลมันต้องมีการศึกษาวิธีการบูชาวิธีการดูแลมันขาดตกบกพร่องอะไรไม่ได้แล้วที่สำคัญคือผลลัพธ์ที่ได้จากสิ่งที่เช่ามาคือสิ่งพวกเนี้ยไม่รู้ว่ามันคุ้มกับเขาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ครับนะครับแต่ทั้งหมดเลยอ่ะนั้นก็เท่าที่ฟังดูนะมันไม่ใช่สายขาวครับผมนะครับก็ทางอย่างที่คุณเชถามแล้วครับว่ามันก็อยู่ที่ดูระยะพินิจของพวกเราที่ฟังกันอยู่นะครับว่าโหเราฟังอยู่ถ้าสมมุติว่าตอนนั้นคุณเชเกิดเคลิ้มอย่างที่คุณเชเล่าให้ฟังฝันเห็นผู้หญิงคนนึงอันนี้น่ากลัวผู้หญิงคนนี้คือประมาณว่ามาอยู่ด้วยกันสิพี่แล้วเราจะได้มาดูแลสิ่งเนี้ยก็เอามือลูบท้องตัวเองแล้วท้องค่อยๆโตขึ้นมาโหน่ากลัวนะถ้าตอนนั้นคุณเชไปตกปากรับคําอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ครับซึ่งไอตอนนั้นหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะผมได้มีโอกาสไปดูใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกผีแม่ไม้ตามอีสานนะครับซึ่งแบบผมรู้สึกทำไมมันดูผสมมันดูใกล้ๆเคียงกันอย่างแปลกๆเหมือนกันครับผมก็อย่างที่ถ้าเป็นไปตามความเชื่อถ้าตอนนั้นตัวของคุณเชตกปากรับคำอ่ะมันอาจจะไปอีกทางนึงก็ได้ไง
ครับผมถูกไหมอ่ะโอเควันนี้ถือว่าเรามาทำความรู้จักกันก่อนแล้วจะบอกว่าคุณเชเป็นคนที่มีน้ำเสียงในการเล่าเรื่องดีจังเลยอ่ะเล่าดีนะขอบคุณมากเฮ้ยเล่าดีเล่าดีเลยแบบเสียงนิ่งๆมีวิธีการใช้เสียงใช้คำสำเนียงการเล่าอุ้ยดีมากเพราะฉะนั้นคุณเชบอกว่ามันมีเหตุการณ์อื่นๆอีกเป็นเหตุการณ์ที่หลังจากเนี้ยเดี๋ยวคุณเชลองไปเรียบเรียงมาแล้วค่อยๆทยอยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันได้ครับผมนะเพราะฉะนั้นรอฟังเรื่องต่อไปวันนี้ขอบคุณมากๆคุณเชที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับครับขอบคุณเหมือนกันครับพี่แจ็คที่แบบผมจริงๆแอบกดดันเหมือนกันนะพี่เพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่จะเปิดในค่ำคืนนี้ด้วยอะไรก็บอกว่าความกดดันมันไม่รู้สึกถึงความกดดันไม่รู้สึกถึงความประมาทที่คุณเชเล่าเลยนะเล่าโคตรดีอ่ะโอ้ขอบคุณมากครับพี่นะครับเพราะฉะนั้นรอฟังเรื่องต่อไปนะคุณเชครับโอเคคุณเชขอบพระคุณมากๆครับครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลากพลัส .com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android